ค่าเงินโลกป่วนนะคะอันนี้มันเพิ่มความเสี่ยงกับเศรษฐกิจพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเราไปดูกราฟิกแรกกันก่อนค่ะกราฟิกแรกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะตัวกราฟเนี่ยมันไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นตัวที่เราจะใช้ในการดูดัชนีการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นเองเราก็เห็นตั้งแต่ต่ำร้อยนะคะจนล่าสุดเนี่ยนะที่เราดูเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะคะอยู่สักประมาณ 113.34 ค่ะ27กันยายนนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์วิ่งอยู่ที่ 113.34 ซึ่งตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเป็นตัววัดค่ะมูลค่าของเงินดอลลาร์ในระบบตระก้าเงินที่เขาเฉลี่ยน้ำหนักเงินสกุลต่างๆ6สกุลหลักนะคะก็มียูโรเยนปอนแล้วก็ดอลลาร์แคนาดาโครนสวีเดนแล้วก็ฝรั่งสวิสด้วยกันถ้านับตั้งแต่ต้นปีดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาแล้วร้อยละ 18.45 และเมื่อเช้าเมื่อกี้เช็คไปนี่อยู่สักประมาณ 114.3 ด้วยกันนะคะยังทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทMorgan Stanleyก็เขาบอกงี้ค่ะว่าการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยกำลังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้และนำไปสู่วิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินอีกครั้งนี่คือคำเตือนของนักยุทธศาสตร์ตลาดทุนสหรัฐไมเคิลวิลสันนะคะซึ่งเขาทำงานที่ Morgan Stanley ทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันต่อค่ะดอลลาร์อินเด็กซ์แข่งข้าแบบนี้แล้วถ้าไปเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักประเทศต่างๆอ่อนกันทั่วหน้าค่ะอย่างก่อนหน้านี้เราว่ากันถึงเรื่องของเยนญี่ปุ่นใช่ไหมคะ144-145เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐถ้าให้ไปดูข้อมูลที่เขาเทียบตั้งแต่ต้นปีจนถึง23กันยายนเทียบกับสกุลเงินหลายประเทศที่เราสนใจนะคะอย่างเทียบกับยูโรค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึง23กันยายนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าไปแล้วนะคะร้อยละ 16.5 และถ้าเทียบกับปอนด์อังกฤษแข็งค่าไปแล้วร้อยละ 19.9 เกือบ 20% นะคะก่อนที่จะล่วงลงเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะส่วนเมื่อเราเทียบกับตัวดอลลาร์ออสเตรเลียตัวดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นร้อยละ11เทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะฮะก็เทียบแล้วถึงร้อยละ 24.4 1ใน4นะส่วนเมื่อเทียบกับเงินหยวนค่ะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นร้อยละ 11.8 ด้วยกันนะคะการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐหลายคนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมดอลลาร์สหรัฐถึงแข็งค่าอย่างที่เราเรียนกันโดยตลอดค่ะตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐถือว่าเติบโตได้ดีนะคะเขาพยายามจะหาซอฟต์แลนดิ้งแตกต่างจากบ้านเราเราเพิ่งจะขึ้นนะคะเพิ่งจะเทคออฟของเขาขึ้นมาร้อนแรงสักระยะหนึ่งแล้วบริบทของประเทศเขาเป็นรูปแบบว่าเศรษฐกิจร้อนแรงขณะเดียวกันเนี่ยมันร้อนแรงตัวเลขเงินเฟ้อมันปรับตัวสูงขึ้นถ้าดูข้อมูลนะคะเดือนกรกฎาคมเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยไปแตะถึง 8.5% สิงหาคมย่อลงมาหน่อยค่ะอยู่สักประมาณ 8.3% การที่เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำโดยทางด้านของเฟดนะคะธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในการประชุมแต่ละครั้งว่าเขาต้องเอาเงินเฟ้อลงให้ได้นั่นก็คือวิธีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างร้อนแรงซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะทำให้เศรษฐกิจพบกับภาวะชะงักงันได้แต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องแลกตลาดก็ตีความจากสิ่งที่เฟดพูดแบบนี้แปลว่าเขาค่อนข้างชัดเจนพอเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยเกิดการคาดการณ์ค่ะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเหมือนกับเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยแหละค่ะตัวที่ไหนให้ผลประโยชน์ให้ตัวดอกเบี้ยสูงกว่าเงินก็จะไหลไปที่นั่นดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าติดต่อกันเฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะมาร้อยละ 0.75 ติดต่อกัน3ครั้งก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ3-3.25แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะใช้ยาแรงแบบนี้ต่อไปทีนี้พอไปดูการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากดอทพลอตก็เห็นค่ะว่าปลายปีนี้น่าจะเห็นตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่ร้อยละ 4.4 ตอนนี้ร้อยละ 3-3.25 ปลายปีจะไปอยู่ที่ร้อยละ 4.4 แปลว่า2ครั้งที่เหลือที่เขาจะมีการประชุมกันก็คือ 1-2 พฤศจิกายนนี้นะคะคาดว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.75 และครั้งสุดท้ายของปีคือ 13-14 ธันวาคมน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละสักประมาณ 0.5 ด้วยกันนะคะทีนี้เราเห็นดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแบบนี้แล้วไปดูค่าเงินค่ะแบบเจาะลงไปเลยนะอังกฤษก่อนไปที่อังกฤษปกติเนี่ยนะคะถ้าคุณจะแลกเงินปอนด์ของอังกฤษเราจะต้องใช้เงินมากกว่ากับการแลกดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเทียบดอลลาร์สหรัฐกับปอนด์ด้วยกันล่ะคนอเมริกาถ้าจะไปเที่ยวอังกฤษเขาต้องใช้เงิน1ดอลลาร์กว่าๆนะฮะในการได้1ปอนด์มานั่นคือสมัยก่อนพอดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆอัตราแลกเปลี่ยนของอเมริกาแข็งค่าขึ้น
มีข้อมูลว่าเขาก็ใช้1ดอลลาร์ต่อ1ปอนด์เท่าๆกันแล้วพอมันแข่งข้าวไม่หยุดอีกกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันใช้เงินไม่ถึง1ใกล้ๆเคียงอ่ะนะใช้เงินใกล้ๆ1ดอลลาร์ต่อ1ปอนด์ด้วยกันดังนั้นเนี่ยไปดูค่ะเห็นกราฟิกที่มันลงมามั้ยคะตอนนี้เขาใกล้เคียงแล้วนะ1.03ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ปอนด์ใกล้เคียงกันแล้วหลายคนคาดการณ์ว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสไหมที่จะใช้ต่ำกว่า1ดอลลาร์สหรัฐในการแลก1ปอนด์ด้วยกันก็มีโอกาสเพราะมันเกิดขึ้นที่การใช้เงินยูโรไปแล้วนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะมีสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะคะระดับ 1.032 ดอลลาร์ต่อ1ปอนด์เนี่ยเป็นระดับที่เกิดขึ้นค่ะสักประมาณช่วงต้นสัปดาห์เป็นการทำสถิติใหม่ในรอบ37ปีเลยทีเดียวนะคะทางด้านของกวาซีกัวเทงค่ะรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของอังกฤษเนี่ยได้มีการแถลงงบประมาณต่อรัฐสภาการแถลงของเขาเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงมากขึ้นเพราะอะไรนักลงทุนในตลาดหุ้นและก็ตลาดค้าเงินไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจของประเทศเพราะรัฐบาลต้องก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลแผนของรัฐบาลประกอบไปด้วยแผนลดภาษีครั้งใหญ่ค่ะในรอบ50ปีคิดเป็นวงเงินประมาณ 45,000 ล้านปอนด์อย่างเช่นการยกเลิกแผนขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ19เป็นร้อยละ25ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาอยู่ที่ร้อยละ19ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้ามีการยกเลิกการปรับขึ้นเงินนำส่งกองทุนประกันสังคมนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานนะคะที่คิดเป็นวงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณบุญชัยช่วยเช็คให้ก่อนเข้ารายการตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะกับเงินปอนด์ตอนนี้อยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ปอนด์ด้วยกันใกล้จะเห็นแล้วแต่นักลงทุนบางท่านบอกถ้าพูดคร่าวๆใกล้ๆกันก็แทบจะเป็น1ต่อ1แล้วนะคะแต่ยังไม่ขนาดนั้นถ้าเงินปอนด์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะใช้เงินดอลลาร์น้อยลงในการแลก1ปอนด์ทีนี้ไปดูในฝั่งของยุโรปค่ะนะไปที่ยุโรปก็ใช้เงินยูโรนะคะคุณผู้ชมเห็นค่าไหมคะไปเรื่อยๆค่ะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆก็คล้ายๆกับเงินปอนด์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะไปเที่ยวแถวฝั่งยุโรปต้องใช้เงิน1ดอลลาร์กว่าๆในการได้มา1ยูโรแล้วก็มีช่วงจังหวะที่เขาเทียบเท่ากันเลย1ดอลลาร์ต่อ1ยูโรและล่าสุดดอลลาร์แข็งค่ากว่ายูโรแล้วคนอเมริกาถ้าจะไปแลกเงินยูโรนะคะไปเที่ยวแถวยุโรปตอนนี้ใช้เงินไม่ถึง1ดอลลาร์ในการได้มา1ยูโรด้วยกันนะคะข้อมูลจากล่าสุดเนี่ยนะคะเงินยูโรเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวค่ะอยู่สักประมาณ 0.96 ดอลลาร์ต่อ1ยูโรนะคะหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็แตะระดับต่ำสุดอันนี้สะท้อนนะคะว่ากิจกรรมธุรกิจในยูโรโซนหรือ19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยุโรปเนี่ยหดตัวมากที่สุดในรอบ20เดือนค่ะขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่มิถุนายนเพราะอะไรในฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาพึ่งพาพลังงานนะคะจากรัสเซียค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียวเงินเฟ้อนะคะของฝั่งยุโรปเนี่ยไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ร้อยละ 9.1 ในสิงหาคมและเมื่อต้นเดือนกันยายนทางธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ไปสู่ระดับร้อยละ 0.75 คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมันค่อนข้างคือดอกเบี้ยเขาเนี่ยอยู่ระดับ0นะฮะอันนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะใช้ยาแรงเนื่องจากเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงขึ้นนะฮะหลังจากเพิ่งจะปรับดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เมื่อกรกฎาคมฝั่งของแถบยุโรปเนี่ยดอกเบี้ยเขาติดลบมานะคะตั้งแต่ปี2557เราเพิ่งจะเห็นขึ้นมา 0.5% นะก็แตะเท่ากับร้อยละ0ตอนนี้ขึ้นอีก 0.75 ดังนั้นดอกเบี้ยเขาในฝั่งนี้ก็กลายเป็น 0.75 แต่ยังห่างจากอเมริกาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวฝั่งของยุโรปแล้วค่ะอังกฤษแล้วไปดูของเอเชียกันหน่อยเอเชียอ่อนค่าทั่วหน้านะคะไปญี่ปุ่นกันหน่อยบ้านเราหลายคนอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหลายคนคุยกันแลกเงินเยนดีไหมแลกเงินเยนดีไหมเราเคยเห็นสักประมาณ30บาทต่อ100เยนใช่ไหมที่เราไปเที่ยวก็ลงมาเรื่อยๆจนเห็นประมาณ 25-26 บาทต่อ100เยนหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวถ้าเราเทียบเยนกับดอลลาร์สหรัฐก็ชัดเจนค่ะว่าอ่อนค่ามากนะคะโอ้โหมันปักหัวลงแบบนี้การเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนค่ะเทียบดอลลาร์สหรัฐนะคะพอมันอ่อนค่ามากๆไปอยู่สักประมาณ145เยนต่อดอลลาร์สหรัฐตอนแรกเนี่ยทางการของญี่ปุ่นก็ไม่ได้แทรกแซงค่าเงินแต่พอมันอ่อนอย่างรวดเร็วนะฮะท
ทางด้านของธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ ก็ทำการแทรกแซงค่าเงินเข้าไปก็เลยทำให้ค่าเงินเยนจากที่อ่อนค่าอย่างเร็วเนี่ยตีกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะญี่ปุ่นค่ะธนาคารกลางเข้าแทรกแซงค่าเงินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กันยายนเพื่อรับมือกับการอ่อนค่าของค่าเงินเยนอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี2541ค่ะที่เขาตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงเพราะค่าเงินเยนต่ำมากๆทำสถิติต่ำสุดในรอบ24ปีในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในญี่ปุ่นประเมินนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะใช้เงินมากเป็นประวัติการสักประมาณ 30.6 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในการแทรกแซงค่าเงินเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อสกัดการอ่อนค่าของค่าเงินเยนค่ะและค่าเงินเยนเนี่ยนะคะล่าสุดก็อยู่สักประมาณ144เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อค่ะถ้าอเมริกาเนี่ยนะค่าเงินเขายังแข็งค่าต่อเนื่องเนี่ยเงินเยนก็มีโอกาสไหลไปได้อีกผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมายืนยันค่ะว่าการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นเรื่องที่เหมาะสมและมีความจำเป็นหลังจากค่าเงินเยนอ่อนค่าเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็อ่อนอย่างรวดเร็วนะคะพอเขาแทรกแซงเนี่ยจากระดับประมาณ145เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้เขาปรับมาเป็น 143.85 เยนนะคะต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรียนผู้ชมไปอยู่สักประมาณ144นะคะหมู่ยวนจีนค่ะยวนจีนก็เช่นเดียวกันเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าพอไปเจอดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนเหมือนกันนะคะหยวนจีนค่ะแตะระดับ 7.169 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่26กันยายนนะคะถือว่าเป็นการทำสถิติอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ28เดือนด้วยกันนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของธนาคารกลางจีนก็สั่งนะคะให้สถาบันการเงินทำการกันเงินสดสำรองสักประมาณ 20% ด้วยกันแม้ว่าเขาจะมีการสั่งแล้วนะคะหยวนจีนก็ยังมีการอ่อนค่าอยู่นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการกระทำเพื่อชะลอการอ่อนค่าของหยวนจีนค่ะไอ้ 20% ตรงนี้เนี่ยเป็นของยอดการทำธุรกรรม forward สกุลเงินต่างประเทศนะคะคือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศหยวนจีนก็เจอแรงกดดันค่ะจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหยวนจีนก็อ่อนค่าไปเหมือนกันไปดูกราฟิกถัดไปนะคะความผันผวนของค่าเงินเยนค่ะแล้วก็หยวนเนี่ยนะคะก็เขามองว่าไปดูข้อมูลจากทางด้านของ Bloomberg ค่ะกองทุนต่างชาติเนี่ยปีนี้เนี่ยมีการถอนเม็ดเงินไปแล้วนะคะสักประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดหุ้นไต้หวันขณะเดียวกันค่ะตลาดหุ้นของอินเดียก็เผชิญเงินไหลออกสักประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดหุ้นเกาหลีใต้มีเงินไหลออกแล้ว 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามตอนนี้เลยเนี่ยนะคะหลักๆเลยสำหรับประเทศที่เป็นผู้ส่งออกในเอเชียเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละค่ะค่าเงินค่ะนะค่าเงินที่มันผันผวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวอย่างจังตุยเลนะคะเขาเป็นนักกลยุทธ์ค่ะจากทางด้านของ Macquarie Capital ของฮ่องกงนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าความเปราะบางของสกุลเงินที่จะมีหลักๆเลยจะไปเห็นที่ประเทศไหนจะต้องเป็นประเทศที่มีสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสถานะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างที่จะมากถามว่าประเทศไหนล่ะที่มีสถานะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมากนะคะอย่างทางด้านของเกาหลีใต้เงินวอนของเขาแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะเงินเปโซของเขาเนี่ยนะถือว่ามีความเปราะบางที่สุดในเอเชียตามมาด้วยเงินบาทด้วยนะคะบาทของไทยของเราเนี่ยก็มีความรุนแรงแต่ว่าน้อยกว่าค่ะกาวอนเกาหลีใต้น้อยกว่าเปโซฟิลิปปินส์นะคะอันนี้ในมุมมองเขาว่าเนี่ยคือสกุลเงินที่มีความเปราะบางยืนเยนเงินหยวนอ่อนค่าทั้งคู่นะคะแรงกดดันเนี่ยก็อยู่ที่การซื้อดอลลาร์ต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้ใครที่ทำการทำธุรกิจการลงทุนก็ต้องป้องกันความเสี่ยงมูลค่าของการป้องกันความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะคะอย่างบาทไทยย้ำกันอีกครั้งเมื่อเช้านี้เช็คไปเนี่ยวิ่งอยู่สักประมาณ38บาทนะคะต่อ1ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะค่าเงินบาทนี่ถือว่าอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ16ปีด้วยกันนะคะบางมุมมองก็บอกค่ะว่าก็ช่วงนี้เนี่ยค่าเงินยังคงมีความผันผวนก็ต้องติดตามดูกันต่อค่ะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดจะเป็นไปตามที่คาดการหรือเปล่าหรือจะมีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านะคะถ้าดูอย่างที่คุณผู้ชมไปดอทพลอตปลายปีนี้น่าจะเห็นสักประมาณ 4.4% ด้วยกันนะคะก็ต้องลุ้นกันต่อสำหรับเศรษฐกิจโลกใบนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ